จากเรื่องของสีจิ้นผิงค่ะวันนี้ก็ย่าพาไปดูอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมเป็นประเด็นร้อนเลยตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็คือเรื่องของคุณต้อมยุธเลิศนะคะไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมได้ติดตามประเด็นนี้กันหรือเปล่านะคะคุณต้อมยุธเลิศเนี่ยเป็นผู้กำกับชื่อดังนะคะแล้วก็ถ้ายังจำกันได้ช่วงที่ม็อบแรงๆเนี่ย คุณต้อมยุทธเลิศเป็นคนที่ออกมาประกาศว่าจะทําหนังสําหรับคนรักประชาธิปไตยแล้วก็เอาคนที่เป็นดาราที่ออกมาแสดงความเห็นทางประชาธิปไตยเนี่ยบอกว่าจะเอาคนเหล่านี้แหละมาเล่นหนังมีการระดมทุนหาเงินนะคะแล้วก็มีการตั้งคําถามหลังจากนั้นว่าเงินทุนระดมไปถึงไหนแล้วแล้วหนังละสร้างไปถึงไหนนะคะซึ่งคุณต้อมเองก็ก่อนหน้านี้ยังไม่ได้มีการออกมาตอบในประเด็นนี้แต่อย่างใดนะคะท่านนี้ล่ะค่ะที่เห็นหน้ากันอยู่เนี่ยนะคะก็คือคุณต้อมยุทธเลิศค่ะ ตอนนี้กลายเป็นว่าเขากำลังมีประเด็นนะคะกับคุณไอซ์รักชนกนะคะหรือว่า คนที่เคยเป็นดาวคลับเฮาส์คุณผู้ชมน่าจะยังจำกันได้นะคะนี่ก็คือคุณไอซ์รักชนกหลายท่านก็รู้จักคุณไอซ์นะคะจากการติดตามเธอเพราะว่ามีชื่อเสียงในโลกออนไลน์มาจากการเล่นคลับเฮาส์เคยได้ชื่อว่าเป็นตัวแสบแห่งคลับเฮาส์เพราะว่าเคยไปยิงคำถามถ,ามถึงอดีตนายกทักษิณค่ะเกี่ยวกับเรื่องของตากใบนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาการด้วยค่ะเออคุณไอซ์เนี่ยเริ่มต้นจากการโพสต์ ะะเล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่21พฤศจิกายนค่ะช่วง3ทุ่มครึ่งว่าคุณต้อมยุทธเลิศเนี่ยเรียกไปคุยที่ชั้นบนของเรือที่ท่าเรือแถวคลองสารเนื่องจากว่าเคยมีปัญหากันคือเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการจัดงานนะคะเป็นงานสําหรับคนในขับเฮาส์นี่แหละค่ะที่มีความคิดเห็นทางการเมืองหรือว่าติดตามข่าวสารในแวดวงเดียวกันเนี่ยไปเจอกันแล้วก็ปรากฏว่าคุณไอซ์รักชนก,กับ คุณต้อมยิลเลิศเนี่ยก็ไปงานนี้ด้วยแต่ว่าเหตุการณ์เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานนะคะมันเกิดขึ้นทางข้างหลังหลังจากที่งานเนี่ยก็จบไปแล้วเนาะเพราะว่าสามทุ่มครึ่งก็ค่อนข้างที่จะเดึกแล้วเหมือนกันค่ะคุณไอซ์เนี่ยบอกว่าเอ,อไปคุยบนชั้นเรือชั้นของเรือที่ท่าเรือแถวคลองสารเพราะว่าก่อนหน้านี้นเ,นเขาเคยมีปัญหาประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการโกงเงินม็อบนะคะเพราะว่าคุณต้อมเนี่ยเคยออกมาพูดถึงบอกว่ามีการโกงเงินม็อบหรือเปล่า อะไรอย่างไรที่ช่วงนั้นเขาระด,ดมทุนกันเยอะๆอะค่ะแต่ว่าไม่ได้มีหลักฐานวันถัดมาเนี่ยในช่วงนั้นคุณไอซ์เขาก็เลยตั้งรูปดิสเพย์เนาะถามถึงต้อมยิดเลิศว่าได้ไปขอโทษคนนั้นหรือ,อยังที่ไปว่าเขาโดยที่ไม่มีหลักฐานเนี่ยนะคะซึ่งคุณไอซ์บอกว่าความตั้งใจคือต้องการจะไปเคลียร์ความเข้าใจกันแล้วอยากจะไปขอโทษในเรื่องนี้ด้วยแต่คุณไอซ์เล่าต่อค่ะว่าเราเนี่ยขึ้นมาด้านบนของเรือแล้วนั่งที่โต๊ะต้อมเนี่ยยืนที่หัวเรือ ซึ่งเราก็พูดติดตลกไปว่าบรรยากาศเหมือนคุณมาคุยกับมาเฟียเลยซึ่งคุณไอ้บอกมันก็เหมือนจริงนะเพราะว่าต้องมีคนอนุญาตให้ขึ้นมาต้องมีคนพาตัวขึ้นมาต้องสั่งให้นั่งแล้วต้อมเนี่ยก็ยืนอยู่ที่หัวโต๊ะนะคะหลังจากนั้นเนี่ยคณต้อมเนี่ยพูดขึ้นมาว่าก็มึงกําลังเล่นอยู่กับมาเฟียไง คุยไปได้สักพักต้อมเดินมาตบหน้าเราสองครั้งเราทั้งตกใจและโมโหก็เลยลุกขึ้นคว้าอะไรบางอย่างที่อยู่บนโต๊ะเพื่อจะป้องกันตัวทุกวนเนี่ยพยายามจะมาห้ามคุณไอซ์ซึ่งคุณไอซ์บอกว่าเราก็งงว่าจะมาห้ามทําไมเพราะว่าเราก็เป็นคนที่โดนตบหน้าแต่ต้อมเนี่ยยืนพูดจาท้าทายด่าเราตอนนั้นเราจากที่อยากจะขึ้นมาขอโทษก็คือโคตรผิดหวังตกใจเสียใจโมโห กรธจนตัวสัน่นกลัวว่าจะโดนทำร้ายร่างกายเพิ่มเติมสถานการณ์ก็ชุลมุนหลังจากนั้นค่ะอยู่ดีๆมีผู้ชายอีกคนหนึ่งเนี่ยอารมณ์ขึ้นแล้วก็ตะโกนชี้หน้าด่าไอซ์ด้วยคำหยาบคายบอกว่าไปด่าพี่เขาทำไมแล้วก็อะไรต่างๆอีกมากมายซึ่งไอซ์ก็บอกว่าด่ามาก็ด่าคืน หลังจากนั้นพอทุกคนแยกเนี่ยเราก็เดินออกมาเพื่อจะทวงถามคําขอโทษที่มาตบหน้าเราแล้วก็อยากรู้ว่าตบหน้าเราทําไมก็เลยโดนต้อมเนี่ยถีบเข้าที่ท้องอีกหนึ่งครั้งนะคะสถานีขออภัยค่ะสถานการณ์ก็ชุนละมุนจากนั้นไม่นานเนี่ยมีคนมากล่าวหาว่าทั้งหมดนเนี้ยไอซ์เนี่ยต้องการจะสร้างสถานการณ์ต้องการจะทําให้เรื่องมันเป็นแบบนี้เพื่อที่จะ d i s เครดิตพวกเขาสร้างภาพให้ตัวเองดูดี ซึ่งไอซ์บอกว่าไม่เข้าใจใครจะไปสร้างสถานการณ์ให้ตัวเองโดนทำลายร่างกายแล้วคนตรงนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีเพื่อนของไอซ์เลยมีเพื่อนไอซ์ไปแค่สองคนเองนอกนั้นก็เป็นเพื่อนต้อมทั้งหมดนะคะไอซ์ Ice ยังระบุด,ด้วยค่ะว่าเราไม่อยากทำให้ใครเดือดร้อนนะแล้วก็ไม่อยากจะพาดพิงถึงใครตอนที่ โดนตบหน้าเนี่ยเกของคนที่อยู่พื้นที่นั้นเนี่ยคือเพื่อนของต้อมหมดเลยแล้วเพื่อนของเธอมีแค่2คนอย่างที่บอกถ้าไปขึ้นสารกันจริงๆก็คงจะไม่มีใครยินดีมาเป็นพยานให้เราหรอกแต่ถึงยังไงเราจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดคนทําผิดก็ต้องโดนลงโทษนะคะซึ่งตอนนี้คุณไอรักชนก,ก็แจ้งขวามไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะส่วนคุณต้อมตอนนี้นะคะคนก็มา อยากฟังไงความเห็นของคุณต้อมว่าจะออกมาพูดอะไรอย่างไรไหมจะออกมา,าขัดแย้งยังไงมาโต้แย้งไหมว่าไม่ได้ทําหรือมันเกิดอะไรขึ้นออกมาที่บายความจริงอะไรหรือเปล่าแต่คุณต้อมเนี่ยตอนนี้ปิดไอจีหนีไปเลยนะคะแล้วก็ทางทวิตเตอร์ก็ปิดเหมือนกันไอจี IG ก็เข้าไม่ได้นะคะล่าสุดกะยะอย่ากดเข้าไปดูเขาก็ล็อกไอจีอยู่ค่ะตอนนี้เนี่ยก็เลยเกิดแฮชแท็ก ต้อมยุทธเลิศน,นะคะและนานา,นาไอซ์โดนทำร้ายค่ะเมื่อช่วงกลางวันของวันนี้เนี่ยทาง Top News ได้รายงานข่าวจากการสัมภาษณ์ต้อมยุทธเลิศน,นะคะที่เปิดเผยค่ะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการทะเลาะเบาะแว้งของคนที่ไม่ลงรอยกันยิ่งเมาทั้งสองคนมาทะเลาะกันก็ต้องยอมรับว่าเบรกไม่อยู่กลายเป็นความชุลมุนและตอนที่เกิดเหตุวุ่นวายมาก ส่วนที่คู่กรณีเนี่ยออกมาโพสต์เล่าเรื่องราวในโลกออนไลน์ก็ไม่ใช่ความจริงทั้งหมดส่วนที่คู่กรณีไปแจ้งความตอมยุทธเลยก็บอกว่าก็ว่ากันไปตามความผิดนอกจากนี้ได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่าในวันเกิดเหตุเนี่ยตนอยู่บนเรืออยู่แล้วเพราะตนได้รับคําเชิญจากเจ้าของงานซึ่งคู่กรณีไม่ได้ถูกเชิญแต่กลับขึ้นมาบนเรือได้ตนก็เลยถามคนจัดงานว่าใครเชิญและตนก็ยอมรับว่าไม่อยากเจอคู่กรณีค่ะ ต้อมกล่าวด้วยนะคะว่าอยากจะให้ทุกคนนึกถึงภาพของคนสองคนที่ไม่ถูกกันเมื่อเจอหน้ากันในสภาพที่เมาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายก็เป็นเรื่องจนได้อย่างไรก็ตามทางตำรวจจะส่งหมายเรียกเพื่อให้ไปให้ปักคำนะคะตนก็พร้อมที่จะเดินทางไปแล้วก็ยืนยันว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นการทะเลาะวิวาทไม่ได้เป็นการทำร้ายร่างกายส่วนความคลื่หน้าทางคดีล่าสุดพันตำรวจเอกต่อสัก ปานกลิ่นพูดค่ะผู้กํากับสอนอปากคลองสารเปิดเผยนะคะว่าก็เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นบนเรือของร้านอาหารริมแม่น้ํานเจ้าพยาอยู่ที่สอนอปากคลองสารนะคะเรื่องที่เกิดขึ้นนางสาวรักชนกก็ออกมาแจ้งความเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีการไปตรวจร่างกายมาประกอบสํานวนหลังจากนี้เนี่ยก็จะออกหมายเรียกคุณต้อมยุทธเลิศน,นะคะให้มารับทราบข้อกล่าวหาฐานทาร้ายร่างกายผู้อื่นแล้วถ้าหากออกไปแล้วสองครั้งยังไม่มาพบ อีกก็จะออกหมายจับมาดำเนินคดีต่อไปค่ะอันนี้คือประเด็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะตอนนี้เนี่ยความพืบหน้าจากคุณต้อมยุดเลิศนะคะก็เป็นการออกมาจากสันักข่าวท็อปนิวส์นะคะเดี๋ยวเรารอดูแล้วกันว่าหลังจากนี้จะมีการออกมาให้ข้อมูลอะไรอย่างไรเพิ่มเติมหรือไม่นะคะ